ผู้ชมมีกรณีผัวเนี่ยนะฮะอ้างบอกว่าฉุนจับได้ว่าเมียแอบคุยแชทกับผู้ชายคนอื่นนะครับก็เลยโมโหนะครับก็เอ่อเรียกว่าทําร้ายเมียเนี่ยทั้งเตะทั้งกระทืบทั้งต่อยอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเมียเนี่ยสาหัสเลยนะแล้วมาวันนี้เนี่ยปรากฏเสียชีวิตนะครับนี่นะครับโดยเหตุการณ์นี้ตํารวจสบพบางคนทนะีได้รับแจ้งเหตุนะฮะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลบางพรม อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามว่ามีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตนะครับภายในบ้านนะพบศพนางสาวพรพันธ์อายุ40ปีลักษณะก็คือสวมชุดนอนนะครับเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนตามใบหน้าและลำตัวมีร่องรอยถูกทำร้ายคนก่อเหตุก็คือสาม,มีนายเจรศักดิ์อายุ40ปีรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจรศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กินกับนางสาวพรพันธ์มาประมาณ5ปีแต่ตอนหลังนะ ก็จับได้ว่าเนี่ยภรรยาเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าจับได้ว่าผู้หญิงเนี่ยฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยแอบคุยแชทกับผู้ชายคนอื่นเขาบอกเขาโมโหมากประกอบกับตัวเขาเองเนี่ยเสพยาบ้าไปด้วยเออเนี่เสพยาด้วยนะฮะก็เลยโมโหบันดาลโทสะเนี่ยทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบจนเมียเนี่ยเจ็บนะได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายนะทีแรกนะฮะบอกว่าได้รับบาดเจ็บ แล้วเขาอ้างบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากทะเลาะกันก็คืนดีกันนะฮะพอคืนดีกันปุ๊บเขาก็บอกให้เมียเนี่ยไปโรงพยาบาลไปหาหมอรักษาตัวแต่เมียไม่ยอมไปบอกว่ากลัวไอยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้เขาบอกว่าเขาไปกอดเมียตัวยังอุ่นอยู่แต่อาการดูแล้วเริ่มไม่ดีจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแต่รถพยาบาลก็มาช้าเกินไปสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนี่นะ นายจิรศักดิ์บอกว่าเนี่ยเรื่องที่ทําลงไปเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างผมเนี่ยรักเมียคนนี้มากนะฮะเป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งกันสร้างทุกอย่างมาด้วยกันด้วยความลําบากมาด้วยกันมาวันนี้พอรู้ว่าเขามีคนอื่นก็เลยโมโหเนี่ยอ้างแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเลยครับนาบอกครับผมเสี่ยมามาถามันเขาายาบอกว่า6กหมืาขยอของเเขายังดูดดอมผมไปก้อนเขาเขออาจะอุ่นอยู่เลยพี่ แล้วก็ยาบ้างนะขึ้นที่แกตบเบุหผิดแล้วเหตุตผมแล้นผมยอมให้คุณด,ด่าผมแต่ยาด่ามผมก็บอกนี่นะครับเอ,อทีนี้เนี่ยอ่ะตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีนะคือเรื่องเสพยาบ้าด้วยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เรื่องของการทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้วุ่นถึงแก่ความตายนะนี่นะครับ นี่บอกรักเมียมากเนี่ยโหประเคนทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งคือหลายหลายขนาดนะแล้วก็ไอเรื่องที่บอกว่าเนี่ยจับได้ว่าผู้หญิงมีคนอื่นเนี่ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกคําให้การของผู้ต้องหาฝ่ายเดียวนะผู้ตายก็ตายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ต่างให้ตัวเองได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็ทำร้ายคนจนตายนะก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับนี่นะครับ